ค่าเดินทางรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอ้ยค่าน้ำอย่างเดียวค่าไฟค่าอะไรวะเนี่ยเดอะดวงลืมโอนตังค่าวาดรูปไปนี่คุณจอร์ดครับครับผมมีเรื่องใหญ่จะวานคุณครับไปโอนตังค่าวาดรูปให้เดอะดวงหน่อยครับเลขบัญชีครับโอเคหน้าปากซอยนะครับติดหนี้ผมทีนึงแล้วเนี่ยเรื่องอะไรครับเอ้าผมออกไปโอนให้ไงขอบคุณครับพี่จอร์ดค่าน้ำค่าไฟอันไหนน้ำอันไหนไฟวะรวมไปคุณอิสระครับรบกวนช่วยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟสตูเราให้หน่อยครับเป็ดไว้ค่อยกินครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าจ่ายไหนรู้ค่าน้ำก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายค่าไฟคือไม่เอาค่าไฟไปจ่ายค่าน้ำหรอแต่จริงๆไม่ต้องครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อิสระน้องนั่งนิ่งๆครับไม่ต้องยุ่งน้องนั่งนิ่งๆพี่จัดการเองเออตรงนี้ก็มีโอตาไหมพี่จัดการเองฮัลโหลคุณจอร์ดครับอยู่ไหนล่ะครับอะไรนะแวะกินลอดช่องรีบกินหน่อยนะครับเดี๋ยวดวงเขารีบมากกินลอดช่องลอดช่องไอ้อิดไอ้อิดฮัลโหลคุณอิสระอยู่ไหนล่ะครับอำเภอไปทำอะไรอำเภอครับค่าน้ำค่าไฟมันจ่ายหน้าปากซอยได้ครับกลับมาหน้าปากซอยเราครับผมฮะผมไปอำเภออีกจะไปลอดช่องไม่เป็นไรครับน้องครับชิมนั่งนิ่งๆครับพี่จัดการเองเมนมันต้องสั่งให้ไปทำทีละเรื่องทีละคนงานมันถึงจะออกมาดีลองสั่งไอ้อิดไปทำสองอย่างพร้อมกันดิเละไอ้จอร์ก็เหมือนกันรอดูไปเดี๋ยวก็เสร็จฮัลโหลจอร์ดอยู่ไหนแล้วนั่งคุยกับพนักงานพนักงานเป็นแฟนรายการเลยชวนกันไปกินรถช่องต่ออะไรวะโอนสิครับรีบโอนมันอยู่หน้าปากซอยเราเองนี่คุณไปกี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยฮะฮัลโหลเอาตังหมดโอ้ยจะบ้าโว้ยคุณเคครับไปเติมตังให้หน่อยครับไม่ว่างทำไมครับนี่ไงเลี้ยงแมวอยู่แมวกับบริษัทเราคุณจะเลือกอะไรครับเลือกแมวครับโอเคงั้นเอาแมวไปเติมตังครับนี่ไม่เป็นไรครับทับทิมนั่งนิ่งๆดูพี่ทำงานครับเดี๋ยวพี่จัดการเองเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่พี่เอาเฮ้ยยังไลน์ได้ไลน์ไปหาอิดดีกว่าไม่ได้มือถือก็โทรออกไม่ได้การันโกการันโกว่าไปตามจอร์ดที่หน้าปากซอยให้หน่อยครับอยู่ธนาคารตรงหน้าปากซอยธนาคารครับชอบไปมากธนาคารทำไมครับปรับสมุดอันนั้นไม่ขำจริงๆไม่ต้องให้เคไปเติมตังก็ได้นะก็ใช้เครื่องอื่นก็ได้เนี่ยมีต้องเยอะแยะเออว่ะแต่ไม่อยากใช้อ่ะทำไมอ่ะเบอร์ไม่สวยฮัลโหลเคเติมตังยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเงียบสงสัยไม่ช็อตมีคนโทรเข้ามามีคนโทรมามีคนโทรเข้ามาค่ะใครอ่ะเบอร์แปลกๆฮัลโหลว่าไงวะใครวะอุ้ยคุณตำรวจนะครับครับใช่ครับวิยาโซครับอะไรนะครับเพื่อนผมโดนจับคนไหนครับคนไหนครับคนใส่หน้ากากแล้วเขาทำอะไรผิดครับจะปล้นแบงค์แล้วทำไมไปคิดว่าเขาจะปล้นแบงค์ครับใส่หน้ากากเข้าธนาคารไม่ครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะปล้นครับคุณตำรวจครับเขาแค่ใส่หน้ากากครับเขาไม่ปล้นครับเขาไม่ปล้นครับอะไรนะครับ20,000ผมไม่มีจ่ายหรอกครับคุณตำรวจเขาถอดไม่ได้ครับคุณตำรวจครับอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเขาไม่ถอดหน้ากากกันเขาถอดไม่ได้ครับคุณตำรวจผมก็บอกแล้วไงครับคุณรวยตังครับปล่อยเพื่อนผมมาครับนะครับไอ้อ้วนพอไอ้อ้วนคนเดียวไอ้อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนฮัลโหลไอ้อ้วนอยู่ไหนวะอยู่นี่แหละไอ้อยู่ไหนมาก็ไปโอนเงินอ่ะไปโอนเงินอ่ะแล้วทำไมเพิ่งมาตอนนี้อ้าวก็ไปกินรถช่องไงทำไมอ่ะ
ไม่ต้องโทรกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหว่ะแล้วกันโกอ่ะเออรันโกทำไมตายแล้วไม่ใช่มันออกไปตามคุณครับเอ้าจะไปรู้ได้ไงอ่ะไม่เห็นไม่เห็นได้ไงก็มันออกไปหน้าบักซอยจนตอนนี้มันโดนตำรวจจับอ่ะเนี่ยโอ้ได้ส่งข้าวกันแล้วต้องไปประกันตัวมันอีกใช่ไหมก็ต้องไปเบิกตังค์อ่ะค่าประกันตัว 20,000 อะไรกันนะขนาดสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะติดคุก2ทีนะบี้เป็นอะไรทำไมต้องฟื้นตัวเองขนาดนี้แค่ทำธุรการเงินแค่นี้ไม่เห็นต้องใช้คนทั้งประตูออกไปเห็นไหมเนี่ยหายไปกันหมดเลยทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยแค่มีมือถืออันเดียวเห็นไหมไม่เอาเรียนรู้หน่อยใช้คนน่ะดีสุดทำด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดใช้คนน่ะดีแล้วมันไม่เรียนรู้อะไรกันเลยถ้ามีบัญชีกับพิน ATM ของ SCB ไทยพาณิชย์แต่ถ้าเป็นลูกค้า SCB Easy Net อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแต่นั้นนะคะพี่ปึ้งก็แค่ล็อกอินเข้าใช้งานใช้ username และ password เดียวกับ Easy Net ค่ะอ๋อเหรอฟังก์ชันการใช้งานของ SCB Easy Application นี่นะคะสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นเช็คยอดได้ทุกบัญชีหรือว่าจะเป็นโอนเงินโอนง่ายเพิ่มบัญชีก็ได้เหมือนกันโอนได้24ชั่วโมงอีกด้วยนะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นแล้วเหรอครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าไฟเนี่ยจะโดนตัดเมื่อไหร่เพราะว่าสามารถตั้งเวลาจ่ายบิลล่วงหน้าได้อีกด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันการเติมเงินเติมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือบัตร Easy Pass ค่าทางด่วนและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเลิศมากๆตรงที่ค้นหาที่ตั้งและสาขาของตู้ ATM ใกล้บ้านคุณได้อีกด้วยเป็นไงล่ะง่ายไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายขนาดนั้นเลยที่สำคัญไปกว่านั้นนะถ้าพิมชอบอันนี้มากๆเลยถูกใจวัยรุ่นนั่นก็คือ SCB Easy Net Line Sticker โอ้ไอ้เจ้าลิงสีม่วงนี่นะฮะน่ารักสำหรับคนที่เล่น Line แชท Line ก็เอาไปใช้กันได้เลยฟรีๆจ้าและความสะดวกอีกอย่างหนึ่งของ SCB Easy Application นะคะนั่นก็คือแค่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทาง GPRS PG หรือว่า Wi-Fi เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเห็นไหมล่ะมันง่ายนิดเดียวบอกแล้วว่าทำเองก็ทำได้ไม่เป็นไรยังไงพี่ก็ใช้คนอยู่ดีพี่ทำเองเนาะไม่ต้องยุ่งหรอกไปๆๆไปพักผ่อนไปเอ้าทำอะไรดีพี่ให้ก็ไม่ฟังไหนลองใช้สิโอนปั๊บเฮ้ยง่ายว่ะโอ้ Hi Technology อ้าวใช้แอปแล้วอ่ะเออแม่งง่ายใช่ไหมอ้าวเออจะบอกว่าประกันไม่ได้นะกำลังโกอ่ะนอนอยู่ในคุกนะทำไมอ่ะเงินบริษัทไม่มีถึง 20,000